ได้ข่าวว่ากลัวความสูงอ่าใช่ความกลัวเนี่ยเต็ม10กับความสูงเนี่ยเท่าไหร่ความกลัวใช่มั้ยความกลัวประมาณ7เลยเหรอ7ถ้าไม่มีเซฟ10ไปเลย10ไปเลยแต่ยังไงมันต้องมีเซฟอยู่แล้วกลัวมั้ยความสูงไม่ขนาดนั้นยืนได้เท้าซ้ายขึ้นไปยืนได้ครับกลัวน่ากลัวปล่อย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 โดดแมวโดดไม่โดดโดดไม่โดดแหลงหนองจะไปแหวกตะไคร้ได้เดี๋ยวเราไปอีกฝั่งหนึ่งป่ะโอ้พี่ผมฝั่งเฮ้ยมิชชั่นเหรอมันมีมิชชั่นเหรอผมต้องอ่านให้เหรอเอาตรงๆว่ากูทำกูยังยากอ่ะเข้าใจโอ้ไม่โดนอัปเปอร สวัสดีครับผมโดนอาเวลครับแป๊บนึงดิเพื่อนไม่ไม่เปิดไปเลยเปิดไปเลยไม่กูจะเปิดตั้งแต่มึงอยู่ตรงนู้นด้วยซ้ำมามาพร้อมวันนี้นะครับเราอยู่ที่นิวออร์ลีนส์เออร์เบิร์นเกาแคลมบิงวันนี้นะครับผมเรามาปีนผาซึ่งผมเห็นคุณว่าคุณไปเล่นมาแล้วเป็นไงบ้างมันยากนะมันเหมือนจะง่ายนะมันดูแบบมีตุ่มๆเยอะดูแบบจะถึงเวลาจริงมันตุ่มมึงเรียกตุ่มถึงเวลาจริงมันยากอยู่นะมันผิดวิสัยมนุษย์ปีนอ่ะใช่ใช่ใช่เออมุมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนเวลาเราปีนนู่นปีนนี่ปกติซึ่งวันนี้นะครับเรามีพี่ชายของเราพี่ชายแม่เดียวกันครับพี่ชายแม่เดียวกันของในทีมพีวีพี่เปย์พี่เปย์สวัสดีพี่สวัสดีครับบ๊ายบายเอ้ยพี่สวัสดีครับพี่เปิดรายการโอมนนท์อเวลครับเอาตรงนะกูไปไม่ถูกเหมือนกันแล้วมึงส่งอะไรมาเนี่ยไม่คุยตรงนี้เลยคุยตรงนี้เลยเหรอคุยตรงนี้เลยฟรีฟอร์มปกติมาที่นี่บ่อยป่ะพี่ปีนไม่รู้พี่ปีนไม่รู้ได้ตรงนั้นเลยตรงนี้เลยมาบ่อยไหมบ่อยแบบส่วนใหญ่ว่างก็มาใช่ไหมอะไรนะส่วนใหญ่ว่างก็มาใช่ไหมใช่จะคุยอีกนานไหมจะคุยอีกนานไหมฮะจะคุยอีกนานไหมนานปีนไปก่อนเลยอ๋อโอเคมาคุณลงไปคุยข้างล่างนะเราเชิญครับพี่มีต้อนรับพี่เฟยนะครับวันนี้แขกรับเชิญสุดสเปเชียลของเรานะครับผู้ที่จะเป็นทั้งอาจารย์และแนะนำเราในวันนี้ครับผมมาพาเรา2คนอาเวลในวันนี้เราเดินไปด้วยคุยไปด้วยไหมตอนนั้นพี่เฟย์เขาชอบปีนผาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นคนชอบทำแอคทิวิตี้แบบเซิร์ฟปีนผาต่อยมวยต่อยมวยอะไรที่แบบเป็นแอคทิวิตี้ที่แบบว่าใช่ครับแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบเฟย์เขาจะชอบพี่เฟยนะครับผมพี่เฟยครับพี่เฟยครับคนดูครับสวัสดีคนดูครับสวัสดีคนแล้วชุดไม่เรียบร้อยมากๆเป็นไรพี่ชิวทำไมถึงชอบปีนผาพี่มันได้ใช้แรงแล้วก็มันก็ได้ใช้ความคิดได้ใช้สมาธิได้ใช้หลายอย่างเลยแล้วมันนะคือมันสนุกตรงที่อะไรจับเลยจับหุ่นนะแต่มันได้กล้ามเพราะว่ามันได้ทั้งตัวเลยเว้ยมันใช้ทั้งขาใช้คอบอดี้ใช้หลังใช้แขนใช้โฟร์อาร์มอะไรเงี้ยแล้วมันเล่นแล้วมันได้เงินไหมพี่ถ้ามึงเก่งมากจะได้เงินใช่ไหมแล้วเราต้องเสียเงินกี่บาทก่อนจะได้เงินมหาศาลเอ้ยแต่มันไม่ใช่กีฬาเป็นผาไม่ใช่กีฬาที่แพงมากถ้าเทียบกับกีฬาอย่างอื่นอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยแพงครับมีอะไรแข่งรถอ่ะแพงแข่งรถแพงแน่นอนแบบพวกดิฟเนิร์ฟอะไรเงี้ยแพงก็แพงอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนมากก็ใช้ใจอย่างเดียวมีใจไหมไม่มีวันนี้ไม่มีเฮ้ยมีเฮ้ยดีถ้าใช้ใจก็ดีเลยเพราะว่าใจผมประเมินมูลค่าไม่ได้อยู่แล้วพี่ครับถามก่อนว่ามึงปีนครั้งแรกป่ะครั้งแรกผมไม่เคยมาในชีวิตคิดไหมว่าเราจะมาปีนไม่เคยคิดเลยถ้าชีวิตที่มึงไม่ต้องมาถ่ายรายการมึงจะมาไหมนอนไม่เลยอ่ะไม่เอาถ้าไม่ต้องถ่ายรายการมาไหมคงไม่พี่คงไม่พี่ดูไม่ต่อให้กูชื่อใจซะหน่อยอ่ะหมายผมจะเอาแต่รถอย่างเดียวเราไปทางรถแข่งทางรถแข่งทางความเร็วอย่างเดียวที่มึงเล่นกล้ามนี่คือเอาไว้จับแค่พวงมาลัยเลยเขาเห็นเขาต้องจับกระดิ่งกล้ามคอคือไม่ได้กะว่ามึงจะมาทำอย่างอื่นเลยมีสวยไว้แค่นั้นแหละพี่กล้ามลมโอเค
ครับผมแม่ตะบุกติพี่เฟยเนี่ยเป็นคนเล่นแอคทิวิตี้เยอะมากใช่มากเล่นมีอะไรบ้างพี่มีปีนผามีเซิร์ฟกีฬาที่เป็นต่อยมวยกีฬาที่เป็นเอ็กซ์ตรีมกีฬาที่เป็นเอ็กซ์ตรีมแบบทุกอย่างจะเล่นอยากโดดล่มอ่ะพี่โดดจากเครื่องบินลงมาสกายไดฟ์นั่นแหละมึงไม่ต้องพูดเดี๋ยวเขาเอาไปมึงไม่ต้องอันนี้อยากทำอ่ะไปมาแล้วนี่ไปมาแล้วพาไปหน่อยดิครับมึงให้รายการพาไปไม่ต้องอยากทำไม่เงินไม่เงินอยากเองออกเองออกเองอยากปันจี้จำกับสกายไดฟ์เนี่ยทางรายการเขารอพวกมึงอยู่ปีเนี่ยง่ายๆคือพยายามให้แขนตึงถ้าเราแขนไม่ตึงเนี่ยถ้าเราเกร็งด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมาโดนไบเซปกับหัวไหล่แต่ว่าถ้าเราอย่างเงี้ยมันเหมือนทิ้งน้ำหนักมันมาลงหลังมาลงหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พักหนีได้เวลาขึ้นเนี่ยใช้เท้าถีบขึ้นไปแล้วก็เวลาใช้เท้าเนี่ยอย่าเหยียบกลางเท้าอย่างนี้ไม่เหยียบปลายเท้าเพราะเหยียบกลางเท้าเนี่ยขาเราจะหยุดคือหมายถึงว่าเราจะไม่มีโมเมนต์ในการเปลี่ยนไปต่อไม่ได้อยู่งี้เนี่ยเราเปลี่ยนได้หมดเราหมุนได้หมดนึกออกปะแล้วก็เวลาขึ้นใช้ขาถีบตัวขึ้นไปอย่าดึงขึ้นอย่างนี้มันจะเปลืองแรงน้อยกว่าแค่นั้นหลักการง่ายๆอธิบายเรื่องนี้ก่อนมันมีวิธีการใช่ป่ะใช่ใช่ตัวเลขก็มีตัวเลขใช่ป่ะมันจะมีตั้งแต่ 5A 5B 5C ก็คือจะไล่อย่างนี้ไปก็คือเริ่มที่ 5A ก็จะง่ายสุดก็เป็น 5B แล้วก็ 5C จากนั้นก็อาจจะมีเกรดเพิ่มแบบ 5C บวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแบบ 6A 6B 6C ความยากก็จะค่อยๆไปซึ่งตรงนี้ผมควรเริ่มจากอะไรก่อนก็ควร 5A เนาะ 5A เนาะให้รู้ก่อนว่ามันต้องยังไงให้รู้มูฟก่อนประมาณนึงโอมนนท์ก่อนเลยนนท์ก่อนเลยมึงก่อนเลยมึงอย่ามามึงอย่ามาใจเย็นใส่ชูไป 5A คือสีเหลืองคือเวลาปีนเนี่ยห้ามปีนปนสีครับคือให้ปีนแค่สีเหลืองเดียวเหยียบได้แค่สีเหลืองเดียวนี่แล้วมันแบบมันเคิร์ฟออกเลยนะพร้อมแล้วถ้าสมมติว่าผมร่วงลงมาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะถ้าร่วงลงมาเนี่ยอันนี้มันจะกระตุกเองมันจะลองมันจะค่อยๆชะลอมึงแค่ระวังไม่ให้ตัวกระแทกเนี่ยมึงลองดึงนี่มันเหนื่อยเห็นป่ะแล้วฟีลิ่งตอนที่ไปถึงบนสุดเป็นไงนี่วิธีฟีลิ่งเหรอบอกวิธีลงมึงก่อนไหมวิธีลงถีบตัวออกมาจากกำแพงแล้วก็มันก็จะปล่อยลงมาแล้วก็เอาเท้ายันกำแพงลงมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ออโต้กับอันนี้อันไหนมันยากกว่ากันพี่ออโต้เนี่ยมันไม่มีคนช่วยดึงใช้ปลายเท้าเหยียบใช้ปลายเท้าเหยียบหมายถึงว่าไม่มีคนช่วยกำแรงใช่ไหมกำไม่ต้องแรงมากหาเท้าก่อนค่อยๆหาเท้าเท้าซ้ายขึ้นไปได้อีกสเต็ปนึงนี่แล้วไปไม่เป็นแล้วเนี่ยตอนนั้นพยายามบาลานซ์ให้ร่างกายอยู่ตรงกลางอย่าเอาตัวเอียงเปลี่ยนมือได้เท้าขวาขึ้นมาตรงกลางได้ไหมยืนขึ้นไปยืนได้เท้าซ้ายขึ้นไปยืนได้หัวหัวหัวมันทำไมแล้วสูงมากเลยอ่ะเวลาปีนเขาแม่ลงมาเว้ยแล้วจับโอเคเว้ยแล้วมึงว่ามึงลงไม่ได้พี่ผมไม่กล้าลงอ่ะปล่อยลงมาปล่อยลงมาปล่อยลงมาปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมือได้กูปล่อยมือได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยมือไม่ได้ถอนใจข้างในใจไม่รู้ฉันควรต้องทำไงโปรดบอกทีโปรดบอกวิธีได้ไหมนอนปล่อยนอนแมวนอนไม่นอนนอนไม่นอนแหนงหนองจะไปแหวะสกายได้เล่นอยากโดดล่มอ่ะพี่เล่นอยากโดดล่มอ่ะพี่โดดจากเครื่องบินลงมากลัวไหมความสูงไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับปล่อยมากกระโดดเร็วปล่อยฟีลลิ่งผมป่ะพี่มันผมนึกว่ามันจะควบลงมาผมไม่กล้าตรงนั้นเฉยๆไม่ต้องขำเค้ามานี่มึงขึ้นไปให้สุดบนนะเพื่อนอย่างน้อยกูก็ลงได้วะรอดูเดี๋ยวกูจะรออย่างน้อยกูก็ลงได้วะน่ากลัวจริงคือผมไม่รู้ไงว่าตอนลงมันเป็นยังไงนี่ลิงลมชัดชัดเฮ้ยใจเย็น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 ใจเย็
ใจเย็นใจเย็นลุกลุกลุกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่อยๆใจเย็นใจใจใจค่อยๆจับค่อยๆไปเนาะค่อยๆอย่ารีบค่อยๆแล้วค่อยๆเหยียบพยายามอย่างงอตัวตัวเขาทำแพงไว้ยืนเข้าไปแล้วมือเอื้อมไปมือเอื้อมไปได้ไหมเอื้อมไปจับอีตัวได้ไหมขึ้นไปสูงกว่านั้นได้ไหมดูทักษะแล้วมันได้นะต้องดูตอนลงเดี๋ยวมันลงให้ดูลงเลยทิ้งตัวมานี่นี่ขิงเลยก็ถึงกติกาของเราแล้วยืนรายการผมซะแล้วกาอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวก็เราจะแข่งกันขึ้นไปใครหยิบได้ก่อนแล้วก็ลงมาเอาธงที่พี่เฟยก่อนคนนั้นชนะไปได้เลยครับพี่เฟยก็จะคอยเป็นไรอ่ะพี่เป็นคาแรคเตอร์แล้วเราคอนแรคเตอร์แล้วเราคอนแรคเตอร์ไปไปแล้วรอบนั้นพร้อมเฮ้ยโอ้ยรีบไม่ไหวแหมทีนี้ไม่กลัวความสูงกันเลยเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วขึ้นมีถึงจะดึงออกถึงจะดึงออกเอาแล้วเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนไปไหนเอ้าลืมไปเลยว่ากลัวความสูงภารกิจแรกโอ้ยนะใช้เวลาไปทั้งหมดเมื่อกี้40วินาทีถือว่ารวดเร็วมากๆแต่มันยังไม่หมดภารกิจต่อไปนะครับภารกิจอัพเวลมาหาโอมแน่นอนเอาตรงๆว่ากูทำกูยังยากเลยเข้าใจแล้วที่ผมที่แพ้นี่ผมเสียเปรียบอะไรเสียเปรียบคือจะมีการ์ดเยอะกว่าผู้ชนะไปหาแล้วกูไปหาแล้วกูคุณโอมจะเป็นคนเริ่มก่อนนะครับเปิดการ์ดอะไรอ่านดังๆครับเสร็จแล้วทำแบบที่การ์ดบอกคนที่จะให้ผ่านหรือไม่ผ่านคือพี่เฟยนะครับมูฮะอำนาจอยู่ในมือกูอำนาจอยู่ในมือกูถ้าคนเราทำถูกสักอย่างเขาจะทำอะไรเราได้พร้อมครับเริ่มไปจับเวลานะครับอยู่ที่เลือกนะครับอยู่ที่เลือกก็เอาแล้วเลือกแล้วอะไรวะเนี่ยใช้มือจุ่มถุงช็อกขึ้นมาป้ายหน้าตัวเองจนกว่ากรรมการจะบอกผ่านแป้นด้วยไม่ไหวนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาช็อกช็อกดีกว่าช็อกดีกว่าช็อกดีกว่ามันลื่นเสียวขึ้นไหมคือไม่ขึ้นกูเต็มหน้าประจำกูเต็มหน้าประจำเฮ้ยใจมันได้อะพานใจได้เหนียวเลยวะพี่ใจมันได้เลยกูจะให้แต่ข้างแรกเลยเฮ้ยนานนเฮ้ยไอ้ใบนั้นไม่เอาเหรอไม่เอาพี่อาจจะเป็นโอมก็ได้นะไม่เอาเฮ้ยลดโอ้ยใจเย็นๆเฮ้ยอันนั้นไม่เอาเหรออาจจะใช่ก็ได้นะไม่ใช่แล้วแหละใช่แล้วแหละเฮ้ยจะยื้อมันทำไมอ้าวมันจะไม่เอาอันบนอยู่แล้วแล้วเอาเหรอคนเดียวเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โอมเฮ้ยไม่ใช่ทำไมวะเหมือนเฮ้ยเหมือนละถ้าพร้อมแล้วเริ่มอันแรกเชื่อกูอันที่สองเปิดก่อนดึงเลยกระชากเลยเอ้มันจัดเอ้มันจัดอันที่สามเฮ้ยมันรู้อ่ะมันเห็นเนี่ยอย่าบอกนะว่าเกมมันจะจบเพียงแค่นี้นะเฮ้ยมันมั่นใจเลยเหรอเฮ้ยพลังไม่ได้เอาชนะได้จริงครับครับพี่มาดูเวลาครับครับของคุณโอมนะครับครับผมทำไปทั้งหมด1นาที40วินาทีครับตอนแรกก็คิดว่าเร็วจากดูของณนนท์เลยของณนนท์เวลา51วินาทีครับไม่แตะนาทีด้วยซ้ำผมว่าคุณไปแข่งทีมชาติได้เลยเฮ้ยคุณบอลทูบีอ่ะบอลทูบีเลยเหรอคุณจริงเห็นป่ะแลบๆแลบอ้าวคุณปิดไว้แต่มันก็แบบว่ามีเซนส์นิดนึงแล้วก็เอ้ยเงาโอเค
ได้ชนะแล้วพูดเยอะเลยเฮ้ยพูดเยอะดิพูดเยอะแล้วชนะพูดได้มาพูดได้ขอบคุณสถานที่นะครับผม Urban Playground Climbing นะครับสุขุมวิท 9/9 นะครับถ้าใครสนใจก็มาลองดูได้นะครับ